สวัสดีครับนี่คือรายการลุยกรุงในช่วงข้าวยากหมากแพงนะครับภายหลังจากน้ำลดแล้วนะครับภาพของความเสียหายทั้งบ้านเรือนรวมถึงบรรดาทรัพย์สินมีค่าต่างๆนั้นก็เริ่มที่จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรดาเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงที่เคยเป็นสิ่งของมีค่าภายในบ้านตอนนี้ก็ได้มากลายมาเป็นขยะกองโตนะครับจนทำให้มีคำถามว่าเราจะมีวิธีการจัดเก็บกับการจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไรบ้างนะครับทีมงานข้าวยากหมากแพงจริงลงพื้นที่ไปยังเขตบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานครนี่นะครับที่นั่นมีแนวทางในการฟื้นฟูภายหลังจากน้ำลดนะครับรวมถึงมีการจัดการกับขยะเป็นอย่างดีนะครับว่าจะจัดการกับขยะตกค้างเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างวิธีการทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับตู้เตียงเสียหมดเลยเพราะเราไม่รู้จะยกไปไหนบ้านชั้นเดียวเราก็เสียหายเยอะนะจะน้ำท่วมขึ้นมาขนาดเนี้ยต้องเมตรนึงอ่ะมันไม่เคยมีประวัติเนี่ยในอายุ60ไม่เคยเจอนี่คือวันแรกในรอบ20วันที่อภิเชษฐ์ยูสิริกลับมาบ้านที่ถูกน้ำเข้าท่วมเพื่อมาสำรวจความเสียหายของบ้านก่อนจะปรึกษาพูดคุยกับครอบครัวถึงการเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมมาดูบ้านครับนี่จากเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นสวนแบบจัดสวนแบบตอนนี้ก็เละตุ้มเป๊ะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนี่เอากันไว้เกือบถึงเมตรคิดว่าไม่ถึงไหนได้ก็ล้นหมดเลยดูในบ้านโอ้ตามท่อระบายน้ำใช่ในวันที่น้ำไหลเข้าบ้านเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็สูงเท่าเข่าอภิเชษฐ์และครอบครัวหยิบจับข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกจากบ้านได้เพียงไม่กี่ชิ้นบางส่วนจำต้องยอมให้จมน้ำตรงนี้ก็เป็นห้องครัวตอนนี้สภาพก็เละตุ้มเป๊ะทำอะไรไม่ถูกเลยอภิเชษฐ์สำรวจความเสียหายท่ามกลางความมืดไม่กล้าที่จะเปิดไฟเพราะไม่มั่นใจว่าน้ำที่เคยท่วมขังเป็นเวลานานจะสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้จึงได้แต่อาศัยแสงสว่างที่ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างใช้ดูความเสียหายภายในบ้านอย่างตู้เสื้อผ้าเนี้ยพังประตูก็พังไฟฟ้าก็ไม่กล้าเปิดดิกลับมาไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนตอนนี้ช่างเขาก็ไปบ้านนู่นบ้านนี้กันหมดพร้อมคิดผมก็ไปหาเพื่อนมาหาว่าช่างกลับยังว่ากลับไปแล้วไปทำที่อื่นต่อตอนนี้ต้องการช่างเยอะมากช่างก่อสร้างเดินไฟผมว่านะคงรวยน่าดูรอยยิ้มแห้งๆมุมปากและสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักคือความรู้สึกของอภิเชษฐ์เมื่อเข้ามาสำรวจที่ห้องนอนของตนเองนอกจากภาพความเสียหายที่เห็นแล้วยังมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วห้องวันนี้ผมคงไม่ทำอะไรพี่ทำไม่ถูกจริงพี่ผมเจอเข้ามาเห็นแล้วสภาพนี้ไม่ไหวจริงของก็เยอะด้วยสภาพพื้นที่ที่คนในครอบครัวเคยได้นั่งล้อมวงกินข้าวพูดคุยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็เสียหายไม่ต่างจากห้องของอภิเชษฐ์เพราะมันได้เปลี่ยนเป็นลานขยะจากที่พักอาศัยของครอบครัวก็กลับกลายมาเป็นที่เพาะพันยุงแทนก็ต้องยอมสภาพความเป็นจริงมันเป็นอะไรภัยธรรมชาติทำอะไรไม่ได้น้องคิดว่ากี่วันเนี่ยถึงจะเยียวยากลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมได้เดือนนึงคงไม่พอมั้งพี่น่ามากกว่า 2-3 เดือนถ้ามันตรงนี้ดูทีวีกันตอนนี้ก็เหม็นนะเหม็นเหมือนน้ำเน่าในคลองนะพี่ยุงก็เยอะในบ้านนี่เข้ามาถึงหัวเข่าได้นอกบ้านก็ประมาณเลยเอวขึ้นมาแต่แรกกะจะอยู่ต่อลองสู้ดูอยู่ไม่ได้เพราะห้องน้ำหลังบ้านมันดันเรื่อยมันเข้าทางห้องน้ำตามข้างบ้านงานก่อปูนหน้าบ้านอย่างเงี้ยผมก่อมา 2-3 เดือนแล้วคอยรอแล้วรออีกคิดว่าไม่ท่วงไหมพี่ก็รอพอมาจริงก็คิดว่ามันไม่เยอะก็คืนเดียวนั้นน่ะพี่ไปเลยเร็วมากมาแบบปุ๊บๆๆขึ้นมาเลย
แป๊บๆหัวเข่าแล้วเอวเลยสภาพทั้งภายนอกและภายในหากไม่บอกว่าประสบกับอะไรมาก็อาจทำให้เข้าใจได้ว่านี่ก็เป็นเพียงบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไว้เท่านั้นเหมือนดั่งไร้คนมาดูแลเป็นเวลานานสิ่งที่อภิเชษฐ์ทำได้ในตอนนี้ก็คือการคิดหาคำพูดที่จะบอกสภาพบ้านให้พ่อแม่ได้รับรู้และหวนกลับมาจัดเก็บขยะซากปรักหักพังฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าบ้านอย่างที่เคยเป็นดังเดิมอภิเชษฐ์คือหนึ่งของคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนซึ่งพื้นที่นี้จำนวนผู้ที่ประสบภัยมากกว่า 15,000 คนบ้านเรือนกว่า 9,000 หลังคาเรือนต้องได้รับความเสียหายภาพภายหลังจากที่น้ำแห้งสิ่งแรกที่พบเมื่อชาวบ้านเริ่มเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยก็คือกองขยะที่ถูกวางกระจัดกระจายขยะเหล่านี้เคยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามีราคาบางชิ้นเป็นของรักของหวงเสียด้วยซ้ำจากข้อมูลของสำนักงานเขตบางขุนเทียนระบุว่ามีขยะที่ต้องจัดเก็บออกจากชุมชนสูงถึงวันละ256ตันชุมชนเราเป็นชุมชนที่รถขยะขนาดรถ6ล้อรถใหญ่เข้าไม่ได้และการจัดเก็บจะเป็นชุมชนซอยประมาณ 4-5 เมตรนะครับประมาณ5เมตรก็อาจจะลำบากในการรถใหญ่เข้าไปในซอยเราก็ได้มีการบริหารจัดการโดยการลากจูงขยะออกจากซอยไปที่พักขยะนะครับฉะนั้นเราจะมีการจัดเก็บขยะวันเว้นวันนะครับอย่างฝั่งซอยคู่แล้วก็เก็บสมมุติผมเก็บวันนี้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นไปเก็บอีกด้านหนึ่งฝั่งซอยขี้นะครับการจัดการขยะที่มีนับร้อยตันของเขตบางขุนเทียนมีการจัดวางระบบเป็นขั้นตอนโดยการร่วมมือกันตั้งแต่ระดับชุมชนถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบชาวบ้านจะจัดการกับขยะของตัวเองและกองไว้ที่หน้าบ้านจากนั้นจะช่วยกันรวบรวมขนย้ายไปยังจุดพักขยะที่ทางเขตและชุมชนจัดเตรียมไว้ในแต่ละซอยซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาของขยะตกค้างเพราะมีการกำหนดจุดทิ้งที่แน่นอนชาวบ้านไม่ทิ้งขยะตามพื้นที่ทั่วไปขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการรวบรวมขยะในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลจะออกเก็บขยะตามจุดและวันเวลาที่กำหนดไว้คือวันคู่จะเก็บขยะในจุดที่เป็นซอยเลขคู่ส่วนวันขี้ก็จะจัดเก็บขยะตามซอยที่เป็นเลขขี้ซึ่งการจัดระบบแบบนี้ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์เพราะรู้จุดที่จะรวบรวมไปทิ้งและรู้วันที่ทางเทศบาลจะมาขนย้ายอีกด้วยเราก็ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านนะคะว่าให้รวบรวมขยะในบ้านเขาที่ไม่สามารถใช้ได้ขนออกมากองในจุดที่เรากำหนดให้แล้วเราก็จัดรถบรรทุกกระบะเทท้ายรถอัดขยะมาเก็บเราเริ่มจัดเก็บเมื่อวันพฤหัสค่ะอย่างเมื่อวานก็ได้36ตันแล้ววันนี้เราก็เริ่มทำพอเราเก็บขยะเสร็จเนี่ยเป็นจุดๆเราก็จะล้างนะคะหากเมื่อเปรียบเทียบระบบการจัดการขยะของชุมชนในเขตบางขุนเทียนแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนการจัดระบบการกระจายสินค้ามาประยุกต์การกระจายสินค้าลงสู่ชุมชนจะใช้หลักคือแหล่งผลิตขนส่งมาที่จุดศูนย์กลางกระจายสินค้าและลงมาที่ชุมชนแต่การลำเลียงกำจัดขยะจะถูกขนส่งย้อนเส้นทางคือจากบ้านแต่ละหลังขนเข้ามารวบรวมที่จุดศูนย์กลางของชุมชนและเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บแล้วทิ้งยังจุดใหญ่ในการจัดเก็บและทำลายขยะก็หลังจากน้ำลดเนี่ยครับเราลงมือทำทีทันทีเลยโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านสั่งการเลยว่าให้กวาดขยะแล้วเก็บล้างตอกซอกซอยที่บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนี่ให้ทำทันทีวันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขตกำลังทำในเรื่องของทำความสะอาดนะครับถนนตอกซอกซอยในซอย69แล้วก็ตามเขตชุมชนต่างๆก็ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ออกมาช่วยเหลือกันครับ
ลักการใหญ่เนี่ยนะคะฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องของกายภาพนะคะเช่นถนนหนทางนะคะขยะสวนหย่อมต่างๆที่เสียหายเป็นยังไงนะถัดมาเข้ามาถึงบ้านคนไปจนกระทั่งถึงเรื่องว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงหายไปหมดแล้วเหลือศูนย์แล้วเงินจะเอาจากไหนจะหาเงินกู้ราคาที่ถูกๆยังไงดอกเบี้ยถูกยังไงนะจะกู้สร้างอาชีพยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูตลอดครบวงจรให้เลยนะคะนี่คือการฟื้นฟูอย่างครบวงจรนะคะภาพความร่วมมือร่วมใจในการคิดและแก้ไขปัญหาขยะหลังน้ำท่วมเป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนได้รับจากสภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้และวันข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแผนรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นเป็นดั่งภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนดีใจที่มีคนมีจิตอาสาออกมาเยอะมากนะคะพอเราประกาศตูมปุ๊บเนี่ยนะกรอกกระสอบทรายก็มากันเต็มเลยนะคะ อย่างน้อยทำให้มีกำลังใจมากเลยว่าเยาวชนของเรานั้นเนี่ยนะน่ารักแล้วก็มีหัวใจนะที่จิตสาธารณะมากขึ้นนะเรื่องของการป้องกันบ้านเรื่องของการป้องกันทรัพย์สินของเราครับเราได้บทเรียนมากเราใช้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าใครจะบอกอะไรดีซิลิโคนเอ่ยก่ออิฐบล็อกเอ่ยก่ออะไรเอ่ยเราลองหมดแล้วครับจนเรารู้ว่าครั้งหน้าเราควรจะใช้อะไรถ้าปีหน้ามีน้ำท่วมผมจะมีประสบการณ์อันเนี้ยจะแก้ปัญหานี้ได้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงการนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดนั้นก็คงจะเป็นกุญแจดอกสำคัญนะครับที่ชาวบ้านในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั้นใช้เป็นการแก้ไขปัญหาขยะทำให้มีการจัดการขยะได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะครับที่ชุมชนต่างๆนั้นสามารถที่จะนำมาใช้เป็นกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภายหลังน้ำลดรวมถึงรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ข้าวยากหมากแพงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ